คุณผู้ชมคะวันนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องจับตานะคะจะมีการตัดสินโดยสารดีกาค่ะอ่านคำพิพากษากรณีแกนนำกลุ่มนปชบุกบ้านพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีนะคะซึ่งวันนี้เองก็แน่นอนว่ามีแกนนำนปชหลายคนรวมถึงผู้สนับสนุนนะคะเดินทางมาร่วมให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนนปชด้วยกันด้วยนะคะโดยเช้าวันนี้สารนัดอ่านคำพิพากษาดีกาคดีแกนนำนปชชุมนุมปิดล้อมบ้านพักสี่เสาเทเวศของพลเอก เปรมตินสูลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในปี2550นะคะตอนนี้โอ้โ oh, หผ่านมานับ10ปีแล้วนะ,ะซึ่งก็มีจำเลยคือนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006นายวีรศักดิ์เหมัทุลินนายวันชัยนาพุทธานายวีระการมุสิกพงศ์อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปอชอนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็มีนายนทวุฒิใส้เกือ้อเลขาธิการนปอชนา นายวิพูถแถลงพัฒนาภูไทยพัฒนาภูมิไทยขออภัยนะคะและนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปชเป็นจำเลยที่1-7ถึงในความผิดฐานมั่วสมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังปะทุสร้ายก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองค่ะโดยคดีนี้มีการยกฟ้องจำเลยที่2และ3โดยในสารอุทธรพิพากษาให้จำคุก4ี่แกนนำนปชที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่4-7ถึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา138วรรค2 ให้จำคุกคนละ1ปีนะคะ และก็ยังมีความผิดฐานมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายโดยเป็นหัวหน้าสั่งการให้ลงโทษตามมาตรา2 1 5วรรคาให้จำคุกคนละ3ปีรวมจำคุกคนละ4ปีแต่คำให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยที่4-7ถึง7คนละ2ปี8เดือนส่วนจำเลยที่1ซึ่งก็คือนายนพพุทคงจำคุกสปี8เดือนโดยโทษจำคุกทั้งหมดนั้นไม่รอลงอาญาซึ่ง จำเลยทั้ง5คนก็ได้ยื่นดีกาสู้คดีและได้ประกันตัวระหว่างดีกาคนละ5 0 0 0สนบาทค่ะซึ่งคดีนี้สารอาญาได้เลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกามาแล้ว4ครั้งด้วยกันนะคะครั้งล่าสุดคือนัดช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่ามีช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดอยู่ก็เลยต้องเลื่อนมาอ่านในวันนี้แทนค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ